ันนี้ก็คือ DPOL L07 เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันและเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับไปอันนี้คือจะเป็น0ถึง100นะครับตัว DPOL L07 ในโหมดสบายนะครับเรามาลองดูการใช้งานจริงนะครับตัวเลขโดยประมาณไป1 2 3ไปเหยียบแล้วครับตอนแรกอาจจะมีช้างนิดนึงนะครับแต่ไปแล้วครับ50 60 70 80 90 100ครับแล้วเราไปดูโค้งกันต่อนะครับนี่ครับเทสช่วงล่างนะครับเบรกป้าบโอ้การเข้าโค้งนะฮะไปถือว่าโอเคอยู่นะเกาะถนนได้ดีอยู่แต่จะมีโยนอยู่บ้างถ้าใช้อยู่ในความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสลัลลอมกันนะครับเมื่อกี้ถ้าหักโค้งนะครับตอนที่หักไปเมื่อกี้ตอนอยู่ในความเร็วที่สูงอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีโยนอยู่บางจังหวะนะครับมีโยนอยู่บางจังหวะแต่อย่างที่บอกไว้อันนี้คือเราเน้นการทดสอบเป็นหลักนะฮะอาจจะไม่ได้ใช้ขับแบบในชีวิตประจำวันแบบจริงๆนะดูเนี่ยครับภาพเฮ้ยแต่สารลอมนี่ใช้ได้เลยเดี๋ยวดูเบรกนะครับแต่ไม่ได้เหยียบหนักนะอันนี้คือเหยียบแบบเบาๆเนี่ยครับโอ้นิ่งเลยใช้ได้ใช้ได้ครับอันนี้เรารอดูช่วงล่างนะครับไปเปิบเปิบนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะรับแรงกระแทกดีๆอยู่แต่จากที่ผมได้ลองอันนี้คือเป็นรอบที่2ที่ผมลองนะคือด้านหลังอะครับจะกระแทกกว่าด้านหน้านิดนึงแต่สำหรับคนขับอะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะตรงนี้คือจะเป็นในเรื่องของ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Intelligent Adaptive Cruise Control คือมันจะมีอยู่2แบบนะครับ Adaptive Cruise Control อันนี้ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็คือตามคันหน้าเนาะแต่ Intelligent Adaptive Cruise Control อะครับคือมันจะโอ้อัจฉริยะมากกว่านี้คือมันจะคีปรถของเราอยู่ในเลนด้วยแต่ว่าการที่จะทำงานนะครับมันไม่ได้ยากเลยแต่คืออ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนแล้วกันสมมุติถ้าเป็น Adaptive Cruise Control อ่ะคือเราขับอยู่เนี่ยดีอยู่นะไม่ต้องเหยียบเบรกหรืออะไรนะเราแค่กดลงครั้งนึงปึ๊บมันจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวเนี่ยครับอ่ะแต่ผมเหยียบเบรกมันก็จะตัดออกไปเนาะแต่พอเราจะไปแบบ Intelligent Adaptive Cruise Control อ่ะคือมันต้องมีเส้นนะครับเพื่อเซ็นเซอร์มันจะได้อ่านได้เดี๋ยวลองสาธิตดูนะคือนะครับเรากดดีไปอย่างนี้ครับแล้วเราก็กดครั้งนึงลงไปแล้วมันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเราจะไป Intelligent นะครับเรากดลง2ครั้งเนี่ยครับแต่มันก็จะดูด้วยนะว่าเส้นทางอ่ะมันเหมาะกับการใช้งานหรือเปล่านะครับคือมันก็จะคำนวณด้วยนะฮะคือถ้ามันติดนะครับมันก็จะแจ้งเลยเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือมันติดละแต่เมื่อกี้ตอนแรกมันไม่ติดก่อนหน้านี้ผมได้ลองตามคันหน้าแล้วครับเป็นแบบ stop and go ไม่มีปัญหาใช้งานได้แบบสะดวกสบายและเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าการที่เราควบคุมระบบ adaptive cruise control ตรงเกียร์เนี่ยคือมันสะดวกมากเวลาเราควบคุมอะไรแบบเนี้ยแต่เราแค่ต้องมีสตินิดนึงว่าเอ้ยเรากดลงนะเราอย่ากดขึ้นนะพอขึ้นมันเป็นเกียร์ถอยนะครับอะไรแบบนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตละกันนอกเหนือจากนี้ก็คือกล้อง360องศานะครับนี่เราจะมาลองดูกันอันนี้ข้างหน้าเป็นสเตชันที่แบบดูพวกกลวยนะครับหรือว่าถ้ายกตัวอย่างนะครับก็เป็นพวกแบบวัตถุต่างๆเวลาเราขับรถอยู่นะอันนี้ผมก็จะขับไปเรื่อยๆนะอันนี้อยู่ในความเร็วแบบชิลๆเลยครับประมาณแบบ20กิโลเมตรไม่ถึงด้วยนะ15หลักๆเลยนะฮะแต่ถ้าจากสังเกตเนี่ยคือถ้าเราเหยียบประมาณแบบ30กิโลเมตรอ่ะมันก็จะตัดนะครับโดยประมาณโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อกับตัว DPOL L07 นะครับก็คืออันนี้อยู่ในแบบโหมดอยู่ในสนามแบบโกคาร์ทนะครับตรงเมืองทองเลยครับเอาง่ายๆครับเผื่อท่านใดเคยเห็นนะครับก็สนามมันก็จะแบบแคบๆเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้คือเราจะมาทดสอบแบบฟีลแบบขับแบบชีวิตประจำวันเลยเอาง่ายๆครับหรือว่าขับอยู่ในแบบความเร็วต่ำเพราะว่ามันไม่สามารถเหยียบได้แบบเป็นจริงเป็นจังนะครับนี่ก็คือขับอยู่ในความเร็วประมาณแบบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโดยรวมโดยประมาณก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะก็ดูการเข้าโค้งอะไรแบบนี้ซึ่งโดยรวมนะครับคือถ้าเป็นคันนี้และคุณแค่แบบกังวลว่าแบบเอ้ยประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรการขับขี่มันดีหรือไม่แต่เราเป็นคนที่ขับแบบปกติอยู่แล้วอะไม่ได้เน้นซิ่งอะถือแม้รถหรือว่าทรงของมันอะหรือว่าพละกำลังของมันอะมันสามารถซิ่งได้อะคันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับคือถ้าคุณขับอยู่ในความเร็วแบบสแตนดาร์ดอะอันนี้คือแบบขับแบบช้าเลยแหละเอาตามตรงนะครับ20 30 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงชิวๆสบายๆเลยอันนี้อยู่ในโหมดสบายนะครับก็ถ้าจะเรียกกันมันบ้าก็คือโหมด normal นั่นเองนะก็ถ้าเราขับแบบเกินมากกว่านั้นซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะ80 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สบายๆครับถ้าขอย้ำแล้วกันถ้าเราใช้แบบในชีวิตประจำวันอะไม่มีปัญหาถ้าเราแบบเอาแบบเน้นสปอร์ตเน้นแบบซิ่งแบบเอาเร้าใจเลยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็แน่นอนคือต้องดูเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าถ้าเราอยากจะดูความเร็วของเราอ่ะเราดูได้แต่ตรง Head Up Display ตรงเนี้ยมีจอให้ก็จริงนะแต่จากที่ผมได้ลองขับแล้วอ่ะ
คือแบบพวงมาลัยอ่ะบังแทบจะดูไม่ค่อยออกเลยครับคือผมสูง170อ่ะคือมันอยู่ที่ความสูงของเราด้วยนะถ้าเราแบบอาจจะไม่ได้สูงมากนักมันก็อาจจะพอดีสายตาของเรานั่นเองนะเนี่ยถ้าเราดูแบบเนี้ยโอเคเลยนะฮะแต่บางทีแบบผมสูงไปผมต้องก้มอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบเห็นน่ะนะเป็นข้อสังเกตละกันเผื่อท่านใดแบบอาจจะจองรถไปแล้วหรือว่ากำลังตัดสินใจแล้วอยากจะแบบไปทดลองก่อนนะฮะก็สังเกตในเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องพวงมาลัยนะครับคือเราดูเชฟหรือว่าดูทรงของพวงมาลัยอ่ะมันจะแบบมันไม่ได้แบบเป็นทรงปกติทั่วไปอ่ะถ้าเราจะเรียกนะคือแบบมันเป็นทรงแบบคือฝั่งจีนละกันคือมันจะเป็นทรงอะไรแบบนี้ก็มันก็จะเหมือนกับการขับแหละสมมติถ้าเราขับอยู่ในความเร็วแบบบ้านๆนะครับไม่ได้สูงมากอ่ะพวงมาลัยไม่มีปัญหาครับเราควบคุมสบายๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยแต่สมมติถ้าเราแบบขับอยู่ในความเร็วสูงนิดนึงหรือว่าแบบจะต้องใช้กริปนิดนึงอะไรแบบเนี้ยคือแบบบอกเลยว่ามันแบบพวงมาลัยมันจะไม่ได้เฟิร์มสักทีเดียวนะกริปของมันนะครับเราสังเกตได้เลยคือจากตรงเนี้ยนะหรือโป้งผมเนี้ยคือมันจะแบบมันดูมันไม่ค่อยแบบล็อกอะมันจะแบบไม่ค่อยมั่นใจ 100% อ่ะทางนี้ในกรณีใช้ความเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบสั้นๆนะครับดูไปนะครับเนี่ยครับป้าป้าป้าเข้าโค้งนิดนึง50ละสมมติผมเบรกนะปึ๊บเนี่ยครับสบายสบายจังหวะเนียนดีไม่มีปัญหานะครับลองเหยียบนิดนึงป้าเบรกนี่คือแต่เบรกเบาๆนะครับไม่ได้แบบหยุดเลยเนี่ยสบายครับสบายถือว่าเป็นรถที่โอเคเลยนะเป็นรถที่โอเคเลยอันนี้ก็เป็นการสรุปตัว D-Power L07 นะถ้าพูดถึงภาพโดยรวมแล้วถือว่าเป็นการขับขี่ที่โอเคนะแต่ว่านี่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าอันนี้คือเราขับอยู่ในสนามปิดนะครับคือแบบอาจจะยังไม่ได้ขับอยู่บนถนนแบบจริงๆจังๆนะฮะก็ต้องว่ากันไปอีกทีแต่ถ้าแบบเป็น first impression อ่ะถือว่าโดยรวมเป็นการขับขี่หรือว่าเป็นรถที่โอเคเลยนะถึงแม้ทรงมันจะเป็นแบบสปอร์ตก็ตามนะแต่การขับขี่ช่วงล่าง handling การควบคุมโดยรวมอันนี้ถือว่าใช้ได้อ้อแต่มีจุดนึงก็คือhandling ที่ผมบอกไว้เนาะคือถ้าเราต้องการแบบสายซิ่งสายสปีดหรือว่าแบบสปอร์ตเอาง่ายๆเลยคือแบบการควบคุมอาจจะยังไม่ได้ปังอาจจะยังไม่ได้เฟิร์มถึงขนาดนั้นในแง่ของเรื่องของกริปนะแต่ภาพโดยรวมนอกเหนือจากนั้นอันเนี้ยถือว่าโอเคเลยผมก็ได้ลองขับอยู่ในความเร็วที่0ถึง100ขับอยู่ในความเร็วที่สูงนิดนึงแล้วก็ขับอยู่ในสนามนี้ที่แบบความเร็วต่ําขับอยู่ในเมืองผมรู้สึกว่ารอบของมันอย่าเรียกว่ารอบเลยคือแบบจังหวะของมันดีกว่าเพราะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% คือแบบสมมติคุณขับอยู่และคุณเบรกและคุณเหยียบต่อมันไม่ได้รู้สึกว่ามันชะงักอ่ะมันค่อนข้างเนียนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ถือว่าใช้ได้สำคัญเลยสำหรับการที่ขับอยู่ในเมืองเพราะบางทีถ้าเราพูดถึงรถที่มันเป็นทรงแบบสปอร์ตอ่ะแล้วเราขับอยู่แล้วเราเบรกปึ้งแล้วเราเหยียบคันเร่งต่อบางทีหลังเราอาจจะแบบมันจะติดเบาะนิดนึงคือแบบมันพุ่งอ่ะหรือว่ามันชะงักอ่ะมันจะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่และยิ่งขับไปนานๆอ่ะมันจะทำให้มันเมื่อยหรือว่ามีอาการมึนหัวได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยและจุดดีถ้าคุณเปรียบเทียบนะเล่นๆนะ L07 กับ S07 อ่ะคือ L07 มันมีหน้าจอคนขับให้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าสำคัญมากเลยแต่ตัว S07 มันไม่มีให้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราดูจากยอดจองเนาะตัว S07 มันก็จะปังกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถ SUV นั่นเองมันเป็นรถครอบครัวแล้วก็จะตอบโจทย์มากกว่าเมื่อคุณเทียบกับรถทรงประมาณนี้นั่นเองแต่ในกรณีถ้าท่านใดแบบกำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถซีดานที่เป็นสไตล์ครอบครัวแบบนี้มันก็มีรถในเซกเมนต์นี้เนาะที่เปรียบเทียบได้ก็อ่ะคันนี้แล้วก็มีตัว BYD Seal มี Honda Accord แล้วก็ Toyota Camry เป็นต้นนะครับเผื่อเป็นไอเดียว่าเรากำลังจะเปรียบเทียบอยู่แต่คันนี้ราคามันก็ค่อนข้างโอเคราคาของคันนี้อยู่ที่ 1,329,000 บาทถ้าคุณเปรียบเทียบมันก็อยู่ใกล้เคียงกับตัว BYD Seal ก็คือฝั่งจีนกันเองนั่นเองเนาะแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะสูงกว่านิดนึงในแง่ของราคานะครับและอีกอย่างที่ผมได้ลองนะก็คือในเรื่องของ Wireless Chargerคือสำหรับตัว D-Power L07 อ่ะคือจริงๆมันก็เป็นระยะที่เดินทางไม่ได้นานมากนักแต่จากที่ผมได้ลองดูนะคือตอนแรกอ่ะผมเซฟไว้นะครับเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ที่ประมาณ 58% และผมขับไปประมาณ15นาทีนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่ 61% ซึ่งอันนี้คือเปรียบเทียบคำๆนะครับเผื่อเห็นภาพและการผมลองทั้งตัว L07 คันนี้แล้วก็ S07 คือตัว L07 อ่ะจะขึ้นช้ากว่าเมื่อคุณเทียบกับตัว S07 นั่นเองนะครับก็อันนี้โดยรวมนะครับเป็นรถที่โอเคเลยนะครับแต่แนะนำว่าท่านใดที่กำลังสนใจก็ให้มาทดลองขับกันดูก่อนเนาะและถ้าท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับวันนี้ผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ